อยากรู้แล้วค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วคุณโจ้ค่ะฮวงจุ้ยในสภาตอนนี้เป็นไงรู้สึกว่าช่วงนี้แบบว่าชุลมุนวุ่นวายจริงๆมันก็ชุลมุนมาตั้งนานแล้วนะคะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเองได้มีโอกาสเข้าไปเช็คฮวงจุ้ยในรัฐสภาด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าที่ผมเข้าไปเนี่ยคุณพ่อได้มีการเช็คเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตรงที่นั่งประธานของประธานสภาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นจุดเจ้าที่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูได้นะครับว่าตั้งแต่ปี47มาเนี่ยประธานสภาหรือว่าใครก็ตามที่ไปนั่งจุดนั้นเนี่ยจะมีปัญหาทุกรายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าเรื่องของจุดเจ้าที่แล้วนะครับเรื่องของฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดอย่างนี้ครับคือท่านประธานสภาท่านสมศักดิ์นะครับท่านเกิดปีมะเมียด้วยคุณคอนคุณคอนนะครับท่านเกิดปีมะเมียนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยปีมะเมียเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าเรื่องของดวงวันเนี่ยบางทีมันก็มีความสำคัญนะครับว่าอย่างท่านประธานสภาเองเนี่ยท่านเกิดปีมะเมียเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนมะเสงค่ะไม่เกื้อหนุนกับคนเกิดปีมะเมียอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันเถาะที่ไม่เกื้อหนุนกับท่านประธานอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็โดนทั้งเอาฮวงจุ้ยจุดที่นั่งไม่ดีแล้วก็ดวงเมื่อวานก็วุ่นวายด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลให้มีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วผมจะมองต่อไปนะครับว่ายังคงวุ่นวายต่อไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่จริงๆเวลาเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ตีกันแล้วเราจะรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่ได้ตีกันครับคุณนิ้งเขาแสดงถึงประชาธิปไตยคือสุดท้ายแล้วการแสดงถึงประชาธิปไตยคืออย่างเราเป็นเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้แล้วคือผู้นำประเทศหรือว่าคนที่เราเลือกเข้าไปเป็นสสเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็แล้วแต่พอมันมีพฤติกรรมอย่างนี้หนิงเชื่อว่ามันสออะไรให้ประชาชนรู้สึกบางอย่างเหมือนกันผมขอถามคุณโจ้ด้วยหนึ่งผมเคยเป็นสสนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่เดินเข้าไปในสภาก้าวแรกเนี่ยนะครับพี่ก้าวขวาหรือก้าวซ้ายคะผมก้าวขวาแล้วผมตั้งใจไม่แน่ใจแต่ก้าวขวานะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้เท้าไหนแต่ผมเนี่ยก้าวขวาแล้วความรู้สึกนะครับเมื่อครั้งแรกที่ก้าวเข้าไปในสภาเนี่ยจะเชื่อไหมครับว่าพลังนี่มันมหาศาลที่อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์หรือเขาเรียกว่าใช้อะไรใช้คำว่าความศักดิ์สิทธิ์ของในห้องสภาผู้แทนราษฎรนี่มันศักดิ์สิทธิ์มากแต่ในสภาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย4ประตูทางเข้าแล้วก็1ประตูข้างหลังสำหรับที่ประธานสภานั่งนะครับดังนั้นเนี่ยมีพูดง่ายๆว่ามี4ประตูอยู่ข้างหลัง2ประตูซึ่งคนจะไม่ค่อยใช้กันประตูหน้า2ประตูซ้ายขวานะครับแล้วก็ประตูที่ประธานสภาแล้วก็ทางคณะบริหารหรือรัฐมนตรีนายกได้เข้า4ประตูบวกกัน1ประตูข้างหลังเนี่ยมีความหมายอะไรไหมครับสำหรับการเข้าไปในสภาเนี่ยมันก็ถือว่ามีความหมายนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อนนะครับว่าห้องรัฐสภาเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้เป็นเลขาส่วนตัวรัฐมนตรีท่านธันชัยใจรุ่งเรืองของญาติเอนามนะครับแล้วก็ท่านรนองรักษ์สุวรรณชวีตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยห้องเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวงกลมถูกไหมฮะเป็นกลมๆใช่ครับทรงรีแต่ทรงรีนะฮะแต่แล้วมันจะมีประตูเนี่ยถามว่าการที่ประตูเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเข้าไปเนี่ยประตูจะอยู่หลังท่านประธานสภาด้วยใช่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยดีนั่นน่ะสิครับจริงๆประตูอาจจะไปอยู่ด้านข้างคือเข้ามาแล้วเดินนิดหน่อยแต่นี่คืออยู่ด้านหลังเลยจริงๆประตูเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างหลังนะครับมันจะเป็นทางขึ้นแล้วก็เข้าซ้ายขวาใช่เข้าซ้ายขวาแล้วก็เข้าไปทางซ้ายก็จะเป็นทางฝั่งของคณะรัฐมนตรีครับทางซ้ายนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของกรรมาธิการครับและท่านประธานก็จะมาอยู่ตรงกลางก็เหมือนกับมีคนเดินชนกันอยู่ตลอดตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นผมได้บอกว่าตรงนั้นถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจุดสำคัญที่สุดคือท่านประธานสภาเราไปนั่งจุดเจ้าที่ครับตรงนี้สำคัญที่สุดกว่าแต่จริงๆมันก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีตาเปลี่ยนไม่ได้ครับอะไรยังก็คือต้องเป็นพระบรมฉายาลักษณ์อยู่ข้างบนนะครับตัวนั้นเป็นประธานสภาฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือต้องรอดูที่ใหม่เพราะตอนนี้เรากำลังมีการสร้างรัฐสภาใหม่อยู่ฝั่งพระนครครับถ้าเกิดนะครับก็หลายคนก็ยังมีการพยายามที่จะบอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับนี่ก็ต้องรอดูว่าที่ใหม่เป็นยังไงจะถามว่าที่เก่าเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าท่านประธานสภายังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่ว่าจะเป็นท่านปัจจุบันหรือท่านใหม่ก็ตามที่จะเข้ามาบริหารเนี่ยก็มีปัญหาต่อเนื่องทุกคนครับนะครับก็ดังไปทั่วประเทศดังไปทั่วโลกนะครับเรื่องนี้ไม่หรอกแต่ถ้าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเราจะเอามาเป็นเรื่องที่แบบบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงสภาเพราะว่าฮวงจุ้ยเป็นแบบนี้แบบนี้ครับต่างประเทศคงได้หัวล้อมเมืองไทยเราอ่ะท้ายที่สุดแล้วท้ายจิตใต้สำนึกของแต่ละคนก็ทำอะไรก็แล้วแต่แหละให้มันดีที่สุดเพื่อประชาชนอันนี้หนึ่งว่าสำคัญที่สุดครับขออนุญาตนิดนึงครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับตอนนี้ทางกลุ่มพันธมิตรก็ยกระดับนะครับการชุมนุมนะครับขอติดตามนะครับคงจะต้องติดตามรายงานนะครับจากผู้สื่อข่าวนะครับคุณทัศนีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตตัดเข้าสู่คุณทัศนีหน่อยนะครับอยู่ในสายพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับเชิญคุณทัศนีครับสวัสดีค่ะก
สำหรับบรรยากาศล่าสุดของการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่แกนนำทั้ง4คนนะคะได้เดินเข้าไปยื่นหนังสือต่อรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและได้รับคำตอบว่าจะให้ผู้ชุมนุมนั้นเข้าไปตามข้อเสนอก็คือเข้าไปรอบละ50คนจนครบจำนวน200คนนั้นนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามกับแกนนำก็ยังไม่ให้คำตอบว่าคำตอบนั้นเป็นที่น่าพอใจหรือไม่โดยขอแถลงบนเวทีและหลังจากนั้นได้เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วก็แถลงต่อสื่อมวลชนและมวลชนที่มาชุมนุมในวันนี้ค่ะครับซึ่งนายตาลเทพระบุว่าการเข้าไปยื่นหนังสือนั้นนะคะได้นอกจากยื่นในข้อเสนอแรกและได้รับคำตอบมาแล้วนั้นแกนนำกลุ่มพันธมิตรไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าคำตอบที่ได้รับจากรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคำตอบที่น่าพอใจหรือไม่ดังนั้นจึงขอฉันทามติจากพี่น้องประชาชนชาวพันธมิตรว่าจะยอมรับในฉันทามติที่จะให้มีการเข้าไปรอบละ50คนหรือไม่ซึ่งมวลชนก็ได้แสดงพลังแล้วก็ให้คำตอบพร้อมกันว่าไม่ยอมรับนะคะต้องการเข้าทีเดียว200นายพันเทพก็ระบุว่าซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงกับใจของแกนนำกลุ่มพันธมิตรค่ะและหลังจากนั้นก็ได้แถลงว่ามีข้อเสนอเพิ่มเติมในการยื่นฉบับที่2ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างในเรื่องของการชุมนุมของแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.ที่ได้มีการชุมนุมแล้วก็บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาในวันที่7เมษายน2553ที่ผ่านมาซึ่งจากการบุกเข้าไปครั้งนั้นหลังจากที่มีการสอบสวนคดีก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีและรับผิดใดๆเพราะฉะนั้นเพื่อความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีความเสมอภาคกันกลุ่มพันธมิตรก็ขอเข้าไปรับฟังในรั้วของอาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันซึ่งขณะนี้จะยังไม่บุกเข้าไปในรัฐสภานะคะแต่ว่าให้เวลากับทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าจะมีคำตอบให้กลุ่มพันธมิตรเข้าไปรับฟังจำนวน200คนอย่างที่เสนอไปหรือไม่อีก1ชั่วโมงค่ะซึ่งแน่นอนว่าอีก1ชั่วโมงหลังจากนี้อาจยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าให้สามารถเข้าไปในจำนวน200คนที่เสนอได้ก็จะมีการบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาตามที่ได้ยื่นข้อเสนอไปค่ะในฉบับที่2เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันล่ะค่ะว่ากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหลังจาก1ชั่วโมงไปจะมีการบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาหรือไม่ค่ะคุณทัศนีครับตอนนี้ทางกลุ่มของประธานสภารองประธานสภามีออกมาบ้างไหมครับยกเว้นเลขาธิการสภาเนี่ยครับคือในขณะนี้นะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาตอนยื่นฉบับแรกเนี่ยรองประธานสภานายเจริญจันโกมลเนี่ยยังออกมารับหนังสือนะคะแต่ว่าในช่วงบ่ายที่มีการเข้าไปยื่นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะมีเพียงตัวแทนมากเท่านั้นก็คือรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งก็ยังไม่เห็นในส่วนของประธานสภาหรือคำตอบจากของรองประธานสภาว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าจากการชี้แจงของรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นการชี้แจงจากการหารือของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะอันนั้นคือเป็นฝ่ายประจำเลยครับแต่ที่นี่ทางฝ่ายการเมืองคือประธานสภาและรองประธานสภาตอนนี้ไม่ทราบยังอยู่ข้างในสภาอยู่ใช่ไหมครับฮัลโหลค่ะรองเลขาธิการนั่นนี่คือรองเลขาธิการนั่นเป็นฝ่ายประจำใช่ไหมครับซึ่งหารือกับเลขาธิการสภาคือฝ่ายประจำแต่ที่ผมถามคือว่าตัวประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านเนี่ยอย่างเมื่อเช้าคุณเจริญจันโกมลออกมารับเนี่ยยังอยู่ในสภาใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งสามท่านยังอยู่ได้ยินไหมครับคุณทัศนีครับคุณทัศนีได้ยินไหมครับโอเคค่ะสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีนะครับตรงนั้นเสียงค่อนข้างดังมากๆเลยค่ะคุณทัศนีได้ยินไหมครับขอคำถามนิดนึงค่ะได้ยินเป็นระยะค่ะเนื่องจากว่าณขณะนี้มีมวลชนจำนวนมากแล้วก็สัญญาณอาจจะขาดหายบ้างนะคะเพราะว่าก็มีเครื่องกระจายเสียงแล้วก็การส่งสัญญาณดาวเทียมอยู่บริเวณนี้นะคะก็อาจจะทำให้สัญญาณขาดหายไปบ้างค่ะโอเคขอคำถามสั้นๆนิดเดียวครับว่าตอนนี้รองประธานสภาและประธานสภายังอยู่ในรัฐสภาใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ออกมาแสดงตัวเลยใช่ไหมครับค่ะก็คือณขณะนี้ยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะว่าประธานสภาและรองประธานสภายังอยู่ในที่ประชุมหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากว่าในการติดตามก่อติดการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นนะคะดิฉันยังสามารถอยู่ได้แค่ข้างนอกค่ะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ได้ติดตามเข้าไปยื่นหนังสือด้วยนั้นก็เพราะว่าเดินทางไปพร้อมกับแกนนำค่ะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสภาซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดก็ติดตามจากคุณรัตนาได้ค่ะตอนนี้คุณทัศนีอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้คุณทัศนีอยู่ตรงไหนครับตอนนี้คุณทัศนีอยู่ตรงไหนของสภาครับคะ
ตอนนี้คุณศัสนียืนอยู่ตรงไหนของสภาครับช่วยรายงานนะครับตอนนี้อยู่บริเวณด้านหน้าด้านนอกอะค่ะของอาคารรัฐสภาค่ะโอเคอยู่บนเวทีของแกนนำกลุ่มพันธมิตรอะค่ะอ๋อโอเคครับครับคุณศัสนีครับฮัลโหลจ่ายจ่ายถูกไปนะครับค่ะและที่มีเสียงระเบิดเมื่อกี้สักครู่หนึ่งตรงกลุ่มเสื้อหลากสีนั่นเนี่ยมีข้อสรุปหรือยังครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่บริเวณนั้นนะคะได้โทรมาบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีกลุ่มมวลชนของกลุ่มเสื้อหลากสีนะคะได้ยินเสียงลักษณะคล้ายกับเสียงปืนยิงขึ้นบนฟ้านะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นเสียงประทัดหรือไม่แต่ก็มีแกนนำบางกลุ่มนะคะได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วพร้อมกับพูดว่าเสียงเมื่อสักครู่ที่ได้ยินพร้อมกันนั้นลักษณะเหมือนจะไม่ใช่เสียงประทัดแต่ว่าน่าจะเป็นเสียงปืนที่ยิงขึ้นบนฟ้าซึ่งตรงนี้ก็ยังตรวจสอบไม่ได้ค่ะว่าแท้จริงแล้วยิงมาจากบริเวณไหนหรือเป็นการจุดประทัดหรืออย่างไรค่ะซึ่งก็มีการประกาศให้ทุกคนนั้นระมัดระวังตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ผู้ชุมนุมก็อยู่ในความตื่นตระหนกอะค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณคุณทัศนีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวกลับมาที่รายการของเราต่อนะคะมีอีกข่าวนึงที่ดูแล้วก็น่าสนใจนิดนึงนะคะก็คือข่าวอุบัติเหตุรถชนรถยนต์มินิไม่ทราบว่าคุณผู้ชมนึกออกไหมแล้วก็มินิสีแดงถูกต้องแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นคุณยายคุณย่าซึ่งเด็กที่ขับเนี่ยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นกลายเป็นว่าตอนนี้คุณย่าคุณยายเนี่ยจะต้องคอยแบบว่าขึ้นศาลขึ้นศาลขึ้นโรงพักตลอดเลยตรงนี้มี SMS เข้ามาถามว่าเรื่องสีรถฮวงจุ้ยเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ส่งเข้ามาถามว่าสงสารคุณย่าใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งเข้ามาถามคุณย่าสงสารคุณย่าเลยส่งเข้ามาถามว่าสีรถมินิสีแดงเนี่ยในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมีอะไรที่มันชงหรือไม่ชงยังไงป่ะคะเท่าที่ผมเช็คข้อมูลมานะครับคนขับเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะครับอายุ18ปีเนี่ยถ้าตามความเข้าใจที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาเกิดปีจอนะครับค่ะแล้วพูดถึงว่าปีนี้ปีจอเนี่ยปีนี้ปีมะโรนะครับคนขับปีจอเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้ถือว่าเจอปีชงเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับถามว่าเรื่องสีรถเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมานะครับก็ เกิดปีจอรอบนี้น่าจะเป็นธาตุไม้นะครับแล้วก็แปลว่ารถมินิเนี่ยเป็นสีแดงก็คือธาตุไฟมันจะไปเผาไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีปัญหาได้นะครับเคลียร์กันนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาขอดวงประจำวันสักนิดนึงก่อนจบรายการค่ะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่1มิถุนายน2555นะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะครับในตามหลักของภาษาจีนถือว่าเป็นวันมะเสงธาตุไม้นะครับก็จะสมพงกับคนที่เกิดปีฉลูปีมะเสงปีละกาเกื้อหนุนกับปีวอกนะครับแล้วก็จะชงกับคนที่เกิดปีกุนธาตุดินไม่เกื้อหนุนกับปีขานและปีมะเมียครับนี่เป็นดวงของวันพรุ่งนี้ครับค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ถือว่าได้สาระดีๆไปด้วยบวกกับการติดตามข่าวเหตุการณ์ประจำวันวันนี้ไปด้วยว่าพรุ่งนี้คงจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับใช่แล้วเราก็เป็นห่วงนะครับนะคะก็เป็นห่วงทุกๆฝ่ายนะคะก็ขอให้ทุกๆฝ่ายอยู่กันอย่างสงบแล้วก็ปลองดองอันนี้สำคัญที่สุดนะคะสำหรับเราทั้ง3คนวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะกลับมาพบกันพรุ่งนี้บ่าย 2 ถึง บ่าย 3ค่ะสวัสดีครับ